สำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงนี้อาจจะต้องศึกษาข้อมูลในจุดที่ไปท่องเที่ยวกันให้ดีนะครับอย่างเช่นพื้นที่อุทยานแห่งชาติว่าเขาอนุญาตให้รถแบบไหนขึ้นหรือลงได้บ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดครับมันมีเรื่องของการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เขาบอกนะครับว่าห้ามปั่นจักรยานลงภูเขาครับเพราะว่าทางนั้นลาดชันและอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ซึ่งหากพบก็ถือว่าฝ่าฝืนก็มีโทษด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โพสต์ Facebook ครับประกาศห้ามปั่นจักรยานลงภูเขาโดยในเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็มีการเผยแพร่ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ฉบับนี้นะครับเรื่องข้อปฏิบัติในการปั่นจักรยานในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยบอกว่าสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงทำให้หลายจุดบนเส้นทางพื้นผิวถนนนั้นเปียกครับแล้วก็เป็นจุดอันตรายประกอบกับเส้นทางมีความคดโค้งลาดชันสูงยานพาหนะทุกประเภทก็เสี่ยงต่อการลื่นเสียหลักได้ซึ่งแน่นอนครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้ดังนั้นครับกรณีนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะปั่นจักรยานขึ้นท่องเที่ยวในเขตอุทยานดอยอินทนนท์ก็จะต้องมียานพาหนะบริการประเภทรถจนติดตามและรับส่งนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางครับโดยห้ามไม่ให้ผู้ใดปั่นจักรยานลงภูเขาบนถนนสายทางหลวง1009จอมทองดอยอินทนนท์ถนนสายทางหลวง1192ดอยอินทนนท์แม่แจ่มแล้วก็ที่ชม4016ขุนกลางขุนวางนะครับโดยหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมอุทยานว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติปี2563ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังนั้นคุณผู้ชมก็ถ้าจะไปเนี่ยอาจจะต้องศึกษากันให้ดีนะครับเพราะอย่างที่บอกไปคือเส้นทางมันลาดชันจริงๆนะครับรถปกติเนี่ยก็อันตรายแล้วนะครับดังนั้นจักรยานเนี่ยก็เป็นข้อห้ามที่จะให้ขี่ครับขอพายขี่ลงมาได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับคือแม้ว่าจะยังไม่มีคำสั่งห้ามก่อนหน้านั้นเวลาเราเห็นรถยนต์ที่ขึ้นไปช่วงเทศกาลบ่อยๆนะคะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากใช่นะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทยานที่มีสภาพภูมิประเทศเทือกเขาสูงชันมีความสูงตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็จากการเปิดให้ท่องเที่ยวและนันทนาการครับโดยปีงบประมาณ2566ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวกว่า 200,000 คนยานพาหนะนี่โอ้โหกว่า 50,000 คันเลยนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้ที่รักสุขภาพบางกลุ่มคือเขาจะใช้จักรยานเนี่ยเป็นพาหนะในการเดินทางหรือว่าการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานด้วยนั่นเองนะครับครับทำไมคนถึงปั่นจักรยานไปดอยอินทนนท์เพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกจากเชียงใหม่คือถ้าปั่นออกมาจากเชียงใหม่เนี่ยไปอำเภอจอมทองก็ประมาณ50กิโลเมตรนะครับแล้วจากจอมทองขึ้นดอยอินทนนท์ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยคือมันไม่ไกลมากอยู่ในก้ำกึ่งระหว่างใกล้กับระยะกลางดังนั้นคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็พอจะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะปั่นไปได้อยู่คือปั่นไปถึงนะครับแต่ทีนี้ความกังวลเนี่ยก็คือตอนขาปั่นลงมาเนี่ยมันเป็นทางลาดแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้เบรกอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยกังวลว่าถ้าเบรกมาตลอดทางเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาได้เรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วดราม่า กันเยอะมากถ้าไปดูในโพสต์ต้นทางของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยคือมีคนมาคอมเมนต์กันเต็มเลยนะครับบางส่วนก็เห็นด้วยเพราะว่าบางส่วนก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าคือขับรถขึ้นไปแล้วก็เจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันเห็นจักรยานเนี่ยประสบอุบัติเหตุแต่ว่าในมุมของนักปั่นจักรยานเองเขาก็บอกว่าเขาปลอดภัยเหมือนกันเขาก็มีมาตรการในการดูแลตัวเองเหมือนกันบางคนเนี่ยโพสต์แบบนี้ปั่นเพื่อสุขภาพลงมาพื้นราบจ่าย 1,500 เพราะอะไรคือเขามองว่าคือถ้าปั่นขึ้นไปเนี่ยปั่นได้อาจจะต้องมีรถบริการเนี่ยติดตามขึ้นไปด้วยแต่พอจะลงมาปุ๊บเนี่ยจะต้องเช่ารถเพื่อที่จะลงมาซึ่งค่าเช่ารถเหมาลงมาเนี่ย 1,500 เขาเลยมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปแบบแก๊งไม่ได้ไปกับกลุ่มเพื่อนปั่นไปคนเดียวเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเพิ่มสูงมากเลยนะบางทีมันก็มีเรื่องของความเชี่ยวชาญชำนาญในเส้นทางแล้วก็ความเชี่ยวชาญในการปั่นจักรยานด้วยนะคะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆเหมือนเราขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยครับคือรถที่มีสภาพล้อที่เรียกว่าบางกว่ารถทั่วไปเนี่ยมันเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าพื้นผิวของล้อที่สัมผัสกับถนนเนี่ยมันมีนิดเดียวเองซึ่งต่างจากรถที่มีล้อขนาดใหญ่อันนี้จะเกาะถนนได้ดีกว่าดังนั้นในพื้นผิวถนนที่มีความชื้นแล้วประกอบกับล้อรถจักรยานซึ่งหลายคันเนี่ยแน่นอนมันเล็กอยู่แล้วนะครับก็เลยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับและมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในมุมของคนปั่นจักรยานเท่านั้นแต่ว่าคนที่ขับรถขึ้นไปบนดอยอินทนนท์เองด้วยเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะครับและจริงๆคุณผู้ชมก่อนเดินทางไปที่ไหนอย่าลืมตรวจสอบด้วยนะครับว่ามาตรการในแต่ละพื้นที่กฎของแต่ละพื้นที่กำหนดเอาไว้อย่างไรด้วยนะครับและในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้หลายคนวางแผนจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะครับไปท่องเที่ยวบ้างกลับภูมิลำเนากันบ้างฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับเพราะมีแนวโน้มว่าจะมีผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่จากอุบัติเหตุมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับสมาชิกเครือข่ายเมาแล้วขับจังหวัดนครสวรรค์เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้กับนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หลังความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนยังไม่มีแนวโน้มลดลงนะครับและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนายสิริเดชาอาชพันธ์ผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับก็บอกว่าเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับได้เสนอให้จังหวัดนครสวรรค์ตรวจวัดแอลกอฮอล์กรณีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในทันทีและขอให้มีการลงโทษสูงสุดกับสถานบันเทิงที่ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการหรือถ้าหากมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนที่อายุต่ำกว่า20ปีและผลชันสูตรพบว่าในร่างกายมีปริมาณแอลกอฮอล์ก็ขอให้ตำรวจสอบสวนร้านค้าสถานประกอบการสถานบันเทิงที่เกี่ยวข้องและตามไปดำเนินคดีกับตามข้อกฎหมายด้วยเพราะถือว่ามีส่วนสนับสนุนจนเป็นเหตุให้เยาวชนเสียชีวิตรวมทั้งขอให้ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างจริงจังเหมือนกับช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ครับช่วงนี้จะใกล้ปีใหม่กันแล้วนะครับทุกคนจะต้องกลับบ้านไปเที่ยวบ้านของตัวเองยังไงก็ฝากเตือนกันไว้เลยนะครับถ้าหากแม้ว่าคุณดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปอย่าเลยอย่าไปขับนะครับมันมีกฎหมายบังคับด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ดื่มสักหน่อยนึงคนที่หลับไปกับเราเนี่ยมันจะปลอดภัยด้วยถ้าเราย้อนไปดูสถิติเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพบว่ามีผู้บาดเจ็บ 2,672 คนและเสียชีวิต333คนสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมาจากขับรถเร็วรองลงมาก็คือเมาแล้วขับนะครับครับซึ่งเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแม่ดื่มนิดเดียวน่าจะเอาอยู่นะเอาอยู่ก็คือสามารถที่จะควบคุมรถได้อยู่แต่ว่าเรื่องนี้ผมก็ได้ไปคุยกับทางด้านคุณพรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายลดอุบัติเหตุเหมือนกันท่านก็บอกว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยดื่มนิดเดียวก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วนะครับทีนี้ก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะป้องกันเรื่องเมาแล้วขับได้นะครับเพราะว่าแต่ละปีมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจำนวนมากเรื่องนี้พอพรหมินทร์ก็ยอมรับนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะยังทำได้ไม่มีประสิทธิภาพมากนะครับดังนั้นอาจจะต้องใช้กลไกเรื่องของครอบครัวเข้ามาช่วยด้วยครับคือจริงๆแล้วการดื่มสุราขับรถเป็นข้อห้ามอยู่แล้วครับจนทั้งมึนเมาแล้วก็มาสู่ถนนเป็นข้อห้ามอยู่แล้วเพียงแต่ทุกวันนี้กลไกบังคับใช้กฎหมายบ้านเรายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังนั้นที่ดีที่สุดก็คือสถาบันครอบครัวฮะและตัวเราเองซึ่งผู้ขับขี่ต้องตระหนักว่าถ้าคุณดื่มและคุณขับรถมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่าคนที่ดื่มเนี่ยมักจะขาดความยับยั้งชั่งใจและขาดสติแล้วก็ไอ้สิ่งที่เคยรับปากไว้ก่อนดื่มก็จะเลอะเลือนไปหมดดังนั้นคนที่เป็นเพื่อนคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นญาติจะต้องเข้ามีส่วนช่วยเหลือดังนั้นครอบครัวต้องเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลให้มากขึ้นครับและในช่วงปีใหม่นี้ที่มีการผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับโควิด-19 คนน่าจะเดินทางกันมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาหน่วยงานด้านอุบัติเหตุประเมินเรื่องนี้ยังไงผมก็ถามผอ.พรหมินทร์ไปเหมือนกันครับซึ่งผอ.ก็บอกนะครับว่ามีแนวโน้มครับว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปีใหม่นี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาคือปีที่ผ่านมาตัวเลขที่คุณเชอสารบอกไปก็คือ333คนปีนี้หน่วยงานด้านอุบัติเหตุเขาประเมินว่าน่าจะไปแตะที่400คนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเนี่ยฮะคือคนจะเดินทางกันเยอะเพราะว่าอั้นไงอั้นหลายปีที่ผ่านมาอาจจะโดนมาตรการบางคนก็ไม่ได้กลับบ้านพอผ่อนคลายมาตรการเดินทางได้ก็ไปกันเต็มที่ครับและไหนจะมีเรื่องของการขับรถเร็ว
และเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยอาจจะมีการวูบได้นะฮะมันก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการพักผ่อนไม่พอและที่สำคัญคือพอได้กลับบ้านแล้วแน่นอนมันต้องมีการเฉลิมฉลองซึ่งการเฉลิมฉลองเนี่ยหลายคนเนี่ยพลาดไม่ได้ก็คือต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะสูงกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองครับค่ะซึ่งเราทุกคนมีส่วนในการลดอุบัติเหตุได้นะคะโดยการเช็คความพร้อมของสภาพรถเช็คสภาพร่างกายของตัวเองนะคะง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมารูปแบบของการรณรงค์เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของเมาแล้วขับแต่จะเป็นเน้นกันว่าดื่มไม่ขับมากกว่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าเอากินไปแก้วเดียวเองยังไม่ได้รู้สึกเมาเลยน่าจะขับได้อยู่ซึ่งจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันเขาก็จะต้องเปลี่ยนแคมเปญในการรณรงค์กันนะครับบอกว่าคือถ้าเกิดว่าคุณดื่มเนี่ย คุณตัดออกไปเลยเรื่องของการขับรถให้คนที่ไม่ได้ดื่มเนี่ยขับดีกว่าเพราะความปลอดภัยการเมาหรือว่าปฏิกิริยาที่มีต่อแอลกอฮอล์ของแต่ละคนของแอลกอฮอล์แต่ละชนิดมันก็แตกต่างกันไปอย่างที่บอกไปว่าบางคนดื่มไปแก้วเดียวแล้วเกิดความคึกขนองแล้วอาจจะไม่ต้องร้อยถึง50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ได้ต้องวัดแบบนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดคุณดื่มแล้วเนี่ยตัดสินใจเลยว่าไม่ขับถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะดื่มจริงๆอยู่กับที่อยู่กับบ้านถ้าไปบ้านเพื่อนก็นอนบ้านเพื่อนไปก่อนตื่นมาสางค่อยกลับบ้านนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่าเรื่องไกลตัวคือมันไม่เล็กน้อยเลยนะครับมีการประเมินตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจเหมือนกันคือถ้าเมาแล้วขับหรือเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยไปชนคนเสียชีวิตเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ไทยต้องเสียไปเนี่ยถ้าคนตาย1คนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เสียไป10ล้านบาทถ้าบาดเจ็บเนี่ย3ล้านบาทซึ่งแต่ละปีครับประเทศไทยต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบเนี้ย5แสนล้านบาทโอ้โห5แสนล้านบาทนี่เอาไปทำอะไรได้ตั้งเยอะนะไปสร้างรถไฟทางคู่วิ่งไปที่อีสานภาคกลางนี่ได้เยอะเลยนะครับ